ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลครับผมวันนี้เราจะมาทำยำหัวปลีกันนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องทางอื่นในการติดต่อก็จะมีแฟนเพจตามภาษาชาแนลนะครับแล้วก็ IG นะครับผม Instagram ตามภาษาชาแนลนะครับมาดูกันเลยครับผมวันนี้เราจะยำหัวปลีใส่หมูยอนะครับจะใช้เป็นพริกแห้งนะครับผมเป็นพริกแห้งลงไปก่อนนะครับและก็ตามด้วยพริกเผานะครับผมและก็ตามด้วยน้ำยำนะครับผมที่ทำไว้นะครับเป็นยำเป็นน้ำยำน้ำตาลเคี่ยวนะครับผมและก็น้ำมะขามเปียกนะครับและก็ตามด้วยน้ำปลานะครับผมและก็หอมแขกนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับผมแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับผมลืมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้เราใส่ผงนัวด้วยนะครับถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะใครชอบก็ใส่ได้ครับผมใส่1ช้อนชาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวกลัวเป็นประเด็นดราม่าโอเคหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูยอลงไปนะครับใส่หมูยอลงไปนะครับผมคนแล้วเราก็ใส่นี่นะครับหัวปลีที่เราหั่นไว้แล้วนะครับแล้วก็วางให้เสด็จน้ำแล้วแช่น้ำมะขามเปียกหรือน้ำมะนาวไม่ให้ดำนะครับน่ากินไหมว้าวผักชีครับผมอันนี้เป็นอันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมตักใส่จานก่อนนะครับเรามาตักใส่จานกันเลยนะครับว้าวโดยปกติเขาจะยำใส่พวกแบบหมูสับใส่กุ้งใส่ปลาหมึกนะครับผมแต่ก็ยำได้หมดอันนี้ผมยำใส่หมูยอสีสันก็เลยอาจจะไม่ค่อยดูแบบฉูดฉาดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทำกลางคืนด้วย เดี๋ยวแต่ว่ารสชาติรับรองแซ่บครับผมไปชิมกันเลยครับ